สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเล่นนิวนะครับวันนี้ก็มีท่านนึงนะครับแจกฟรีนะครับก็เขาแจกเป็นเครื่องเล่นแผ่นนะครับเป็นเครื่องเล่นซีดีแบบพกพานะครับเขาเรียกว่า Walking Man หรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจก็เกิดไม่ทันนะครับแล้วเขาแจกฟรีมันก็เลยรับมานะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่แจกฟรีปีใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอัปเกรดโปรดักชันนะวันนี้มีกล้อง2ตัวเลยเดียวนะฮะเนี่ยห่อหนังสือพิมพ์มานะครับนี่เครื่องนี้เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องที่เก่าเก็บนะครับเพราะฉะนั้นบางเครื่องถ้าเกิดเราโชคร้ายเราจะได้เครื่องที่เจ๋งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะเขาแจกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่จริงเราสามารถรับติกี่เครื่องก็ได้นะครับรุ่นไหนก็ได้เขาแจกหลายรุ่นอยู่เหมือนกันแต่ผมรับมันรุ่นเดียวนะครับเป็น V4 นะครับเป็น V4 มีหลาย V เลยนะครับแต่ผมรับ V4 มาถึงมันเสียเราก็เอามาเก็บสะสมได้นะครับผมเกิดไม่ทันจริงๆเครื่องนี้นี่ครับเป็นเครื่องนี้นะครับดิสแมนเหรอไม่ใช่อะไรวะดิสแมนนะครับ VCD ดิสแมนนะครับนี่ผลิตปีไหนวะเนี่ยไม่ได้มีบอกนะครับว่าผลิตปีไหนนะครับบอกว่ามีใช้ได้กับ VCD นะครับ VCD DVCD นะครับ MP3 แล้วก็ CD นะครับเป็นสเตอริโอซาวด์เอาท์พุตนะครับแอนด์วิดีโอเอาท์พุตด้วยนะครับแล้วก็รองรับระบบภาพเป็น NTSC แล้วก็เป็นระบบ PAL นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแกะออกมานะครับเปิดออกมานะครับปึ๊บโอ้ตัวเครื่องใหม่มากตรงนี้ก็จะเห็นตัวเครื่องเลยนะครับกล่องก็น่าเก่านะครับเนื่องจากว่าเขาเก่าเก็บนะครับบอกเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างไหนมีเป็นอะไรวะผมไม่รู้จักเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมรู้จักก็บอกมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นคอนโทรลหรือเปล่าเหมือนจะเป็นคอนโทรลนะครับเป็นคอนโทรลนะครับก็คือเหมือนเราเอาเครื่องใส่กระเป๋าแล้วก็มาคอนโทรลที่ตรงนี้หน้าโอ้ยุคนั้นเท่ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีรีโมทนะครับนี่เป็นรีโมทนะครับเป็นรีโมทนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอีกมีพอร์ตนะครับตรงนี้เป็นพอร์ตแจ็คตรงนี้นะครับต่อเข้าเครื่องแล้วก็ออกมาเป็นพอร์ตวิดีโอขึ้นทีวีเดี๋ยวเราลองกันว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีหม้อแปลงนี่หม้อแปลงกี่โวลต์เอ่ยต้องแกะนะครับยังไงก็ต้องแกะน่าจะไม่5โวลต์ก็12โวลต์นะครับตรงนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับ4.5 โวลต์นะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ 4.5 โวลต์นะครับนี่ข้างในสภาพยังใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้คือยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับข้างในเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวเครื่องโอ้โหติดเทปด้วยไม่อยากแกะเลยแต่เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูนะครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะตรงนี้เกิดไม่ทันนะครับบอกตรงตัดมาแกะดูกันข้างในเป็นอย่างนี้นะครับตัวเครื่องนะครับนี่ชัดๆนะครับตัวเครื่องเป็นนี้ข้างหลังนะครับเขียนว่า CD 3โวลต์นะครับ 1.5 โวลต์ใส่ถ่านได้สินะเนี่ยนะครับใส่ถ่าน AA ได้นะครับ2ก้อนนะครับแล้วก็ใช้ถ้าเกิดเป็นหัวชาร์จไฟบ้านนะก็จะเป็น 4.5 โวลต์นะครับโอเพ่นนะตรงนี้เปิดปึ๊บโอ้โหข้างในยังใหม่อยู่เลยนะครับท่านผู้ชมผมดึงออกไม่ได้อ่ะออกได้แล้วอันนี้มันเหมือนล็อกไว้นะครับเป็นแผ่นใหม่เลยอันนี้ผมก็เก็บไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะใส่คืนนะครับก็คงไม่ได้เอามาใช้นะเอามารีวิวดูแล้วก็คงเก็บกลับนะครับข้างในเป็นช่องใส่ถ่านนะครับ 2A เดี๋ยวผมไปหาถ่าน 2A แป๊บนึงเดี๋ยวมานะครับนี่นะครับถ่าน 2A มี2ก้อนนะเพราะนั้นโซนิกสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับเดี๋ยวเราใส่กันดูใส่เข้าไปแล้วครับดูกันว่าเป็นไงปิดก็ไม่มีอะไรแสดงนะครับอาจจะต้องกดเปิดก่อนผมไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดยังไงเดี๋ยวเราลองเอาแผ่นมาใส่ดูนะครับก็ผมมีเพลงมีทั้งอันนี้ของมาริโอน่าแล้วก็อันนี้เป็นของ CCR นะครับยุค80ก็น่าจะรู้จักนะครับ CCR นะครับนี่เดี๋ยวเราเพลงนี้ใส่เข้าไปดูว่าเป็นยังไงนี่นะครับหูแผ่นค่อนข้างเป็นรอยนะเดี๋ยวมาดูว่าจะเล่นได้หรือเปล่าลุ้นๆอยู่ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับต้องใส่หูฟังหรือเปล่าอันนี้หลุดไปแล้วนะครับเทปกาวหลุดไปแล้วนะสำหรับตัวหูฟัง
เดี๋ยวผมเอาลำโพงมาดีกว่าเดี๋ยวหยิบลำโพงมาต่อเปิดดีกว่าเพราะว่าหูฟังน่าจะไม่ผู้ชมน่าจะไม่ได้ยินเดี๋ยวผมหยิบแป๊บนึงนะครับยังไงต่อเสียบวิดีโอเอาไม่ใช่ออดิโอไลน์ออดิโอไลน์มี2อันด้วยนะอ๋อมีออดิโอกับไลน์โอเคเสียบเข้าไปปิดไงปิดปึ๊บแล้วไงต่อกดเพลย์ป่ะเฮ้ยติดไงครับมันติดอยู่นะไงต่อมันเล่นเรียงแล้วไงต่อมันขึ้นขีดนะครับออดิโอเฮ้ยแผ่นมันหมุนนะข้างล่างมันหมุนนะครับแผ่นหมุนนี่เห็นว่าแผ่นหมุนจังเล่นนะดูว่าเล่นได้ไหมลุ้นกันหรือว่าเราต้องใส่ตัวควบคุมเสียงด้วยที่มันเป็นเหมือนรีโมทอ่ะอ๋อไม่ต้องรีโมทไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยแผ่นหยุดหมุนไปแล้วครับต้องเพย์ใหม่ไม่เล่นอ่ะหรือว่าแผ่นมันไม่ได้ไม่เล่นนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนแผ่นดูก็ได้แผ่นมันอาจจะไม่ค่อยดีอลองเปลี่ยนแผ่นดูมันไม่เล่นแล้วฮะผมกดไม่เป็นด้วยละประเด็นอะกดมั่วแล้วจังหวะนี้เล่นแล้วคือว่าถ้าเกิดมันเล่นได้มันควรจะขึ้นเลขตรงนี้นะครับน่าจะใช่แต่นี่มันเป็นขีดนะครับเหมือนว่ามันเล่นไม่ได้อย่างไรก็ไม่รู้นะครับมีคู่มือผมไม่ได้มองโทษทีดูคู่มือดีกว่าว่าคู่มือเขียนอะไรไว้โอ้โหคู่มือภาษาอังกฤษครับอ่านไม่ออกข้างในเหมือนปิดตัวเองมาแล้วทำไมมันไม่เล่นอ่ะผมงงว่าทำไมถึงมันไม่ยอมเล่นทำไมถึงมันไม่เล่นมันแปลกตรงที่ว่ามันไม่ยอมเล่นเพลงหรือว่าเราต้องต่อขึ้นจอทีวีดูว่ามันเป็นอะไรโอ้โหตัวนี้ฟิวยังไม่แกะนะครับตัวรีโมทฐานก็ยังไม่นี่เลยนะครับฐานยังดีอยู่หรือเปล่าถึงออกแล้วฮะดูฐานนี่ต้องติดหรือเปล่าน่าจะไม่รอดแล้วฐานเดี๋ยวเปลี่ยนตำแหน่งไปที่ทีวีแล้วเราไปลองที่ทีวีดีกว่าว่ามันจะขึ้นภาพอะไรไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะขึ้นแล้วล่ะนะครับตรงนี้ไม่น่าจะเล่นได้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูที่จอว่ามันขึ้นเตือนอะไรไหมนะครับสำหรับทีวีนะนี่เดี๋ยวเรามาดูสายก่อนสายมีอะไรบ้างสายมี2เส้นนะครับมีสายเสียงแล้วก็สายภาพนะครับสายภาพก็จะเป็นแจ็คสีเหลืองนะครับนี่ส่วนสายเสียงก็จะเป็นแดงกับขาวนะครับสาเหตุที่มันแยกกันเพราะว่าถ้าเกิดมันรวมกันเนี่ยเราจะใช้เสียงจากเครื่องเสียงมันก็ไม่ติดนะครับเพราะมันก็เลยแยกมาให้นะครับอันนี้ก็ไปต่อเครื่องเสียงก็ได้นะครับไปต่อที่เครื่องเสียงอันนี้ก็ต่อที่ทีวีนะครับอะไรอย่างนี้แยกกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะขึ้นภาพอะไรไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับผมหลังจากที่ผมได้ทำการทดสอบนะครับต่างๆนะครับก็ผลปรากฏว่าไม่ติดเหมือนเดิมนะครับไม่มีแม้แต่ภาพอะไรที่จะขึ้นมาเลยนะครับก็ตัวเครื่องผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีปัญหานะครับอันนี้ใครที่เคยใช้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าของผมเนี่ยมีปัญหานะครับซึ่งผมก็ได้ทดสอบค่อนข้างนานนะครับนานมากๆนั่งใส่แผ่นนู้นใส่แผ่นนี้ไปเอาแผ่นของแม่ที่ลดมานะครับเกือบ10แผ่นนะครับมานั่งไล่เปิดทีละแผ่นก็เหมือนเดิมครับมันจะหมุนแล้วก็หยุดแล้วก็หมุนแล้วก็หยุดแล้วก็หมุนประมาณ3รอบแล้วก็จะขึ้นอันดิสนะครับมันจะขึ้นว่าอันดิสทุกแผ่นทุกแผ่นเลยนะครับก็จะขึ้นอันดิสเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ผมก็งงว่าเป็นที่อะไรนะครับก็ถ้าที่สันนิษฐานนะน่าจะเป็นที่ตัวหลอดของเซนเซอร์นะครับมันดับนะครับเพราะว่าปกติการเล่นแผ่นเนี่ยต้องมีแสงฉายผ่านไอตัวหลอดเซนเซอร์เพื่อฉายขึ้นไปบนแผ่นซีดีนะครับแต่เนี่ยผมลองแง้มดูมันไม่มีไฟแม้แต่เซนเซอร์อะไรเลยนะครับไม่มีแม้แต่ไฟนิดเดียวไม่มีเลยนะครับก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตรงนั้นนะครับทำให้มันอ่านแผ่นไม่ได้นั่นเองนะครับ
ก็อย่างน้อยใช้ไม่ได้ก็ยังเป็นของที่เก็บไว้สะเป็นของสะสมที่เก็บไว้ดูแล้วกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับท่านผู้ใจดีที่แจกฟรีด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครบ์ด้วยนะครับส่วนนี้กูไปซีกินนะครับครับบ๊ายบายครับ